ช่วงนี้นะคะกลับเข้าสู่ after match นะคะมาสำรวจตลาดฟิวเจอร์สกันก่อนค่ะถ้าพูดถึงตัวของ S50 นะคะในตัวฟิวเจอร์สภาพก็คงจะคล้ายๆกับที่เราคุยไปเบรกเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ยังมีอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจนะคะอย่างราคาทองคำเมื่อวานนี้ราคาทองคำร่วงหนักค่ะหนักสุดในรอบ5ปีนะคะถ้าสังเกตจากกราฟ Gold Spot ค่ะก็คือเป็นเส้นสีฟ้าๆนี้นะคะที่เป็นเส้นราคาย้อนหลังร่วงหนักคือหลุด 1,130 เหรียญนะคะแล้วก็ลงมาทีเดียวนะคะอยู่ที่ประมาณ 1,000 กับอีก80เหรียญตอนนี้ก็เริ่มจะหาสาเหตุกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าการที่ทองคำร่วงมาถึง50เหรียญนี้ใช้เม็ดเงินถึง 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการทุบราคาทองคำลงมาขนาดนี้ค่ะตอนนี้นักค้าทองส่วนใหญ่นะคะหาสาเหตุอยู่เอ๊ะเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงทุบทองแรงขนาดนี้แต่ว่าก็รีบาวขึ้นมาได้นะคะราคาทองอย่างในวันนี้เองยังไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่นะคะอยู่ที่ 1,110 เหรียญต่อทรอยออนซ์ค่ะใครที่เป็นนักค้าทองคำนะคะวันนี้มาปรับกลยุทธ์กันต่อเลยนะคะเผื่อตลาดไนท์เซสชั่นในค่ำคืนนี้ด้วยค่ะพูดคุยกับคุณพันงามอรยวุฒิจากคลาสสิกโกลด์ฟิวเจอร์สค่ะคุณพันงามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธัญมัยค่ะวันนี้ตรวจสอบราคาทองคำหน่อยนะคะก็ไม่ได้กระทบกับหุ้นไทยสักเท่าไหร่นะคะหุ้นร่วงแต่ทองไม่ค่อยร่วงนะคะเอทิศทางของทองคำต่อจากนี้ไปนะคะในช่วงสัปดาห์นี้มองยังไงบ้างคะค่ะเราก็มองว่าหลังจากที่ลงไปทำโลที่บริเวณใกล้ 1,180 นะคะก็มีการรีบาวขึ้นมาได้บ้างนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดนะคะแรงซื้อก็ยังไม่ค่อยเข้ามานักนะคะแล้วก็ปัจจัยบวกก็ยังไม่มีนะคะที่รีบาวขึ้นมานี่ก็อาจจะเป็นลักษณะของเทคนิคอลรีบาวเท่านั้นนะคะในช่วงนี้ถ้าหากว่ายังไม่สามารถผ่าน 1,131 ได้นะคะก็ยังให้เล่นเน้นฝั่งช็อตนะคะโดยถ้าหากว่ามีการรีบาวขึ้นมาใกล้แนวต้านก็ให้เปิดช็อตนะคะแนวต้านจะมีที่ 1,120 แล้วก็ 1,130 นะคะส่วนแนวรับมีที่ 1,095 แล้วก็ 1,080ในช่วงนี้เราก็ต้องรอดูอีกนิดนึงนะคะว่าถ้าหากมีการยืนเหนือ 1,095 ได้นะคะก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะคะแต่ต้องใช้เวลาอีก 2-3 วันนะคะรอดูว่าจะมีลักษณะการเปลี่ยนทิศทางจากขาลงเป็นไซด์เวย์ไหมนะคะหูกรอบค่อนข้างกว้างเลยนะคะที่ให้มาถ้าจะรอขึ้นไปถึง 1,130 เหรียญนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่เมื่อวานเห็นจังหวะในการรีบาวนะคะเปิดสถานะขึ้นมาแล้วเปิดสถานะซื้อนะคะแสดงว่ายังถือไปได้ต่อใช่ไหมคะจนกว่าจะถึงแนวต้านหรือว่าปิดทำกำไรก่อนยังไงดีคะค่ะในช่วงนี้ก็ถ้าเป็นการซื้อนี่ก็ให้เล่นเก็งกำไรสั้นๆนะคะรีบาวขึ้นมาก็ปิดทำกำไรไปก่อนเพราะว่าในช่วงนี้ก็ยังเป็นขาลงอยู่ค่ะค่ะคือก็ได้กำไรบางส่วนนะคะก็ปิดความเสี่ยงไปก่อนด้วยนะคะค่ะเรื่องของดอลลาร์สหรัฐนะคะกดดันหนักเลยนะคะสินค้าโภคภัณฑ์ทุกอย่างนะคะทั้งทองคำน้ำมันนะคะมองทิศทางของดอลลาร์สหรัฐจะสามารถแข็งค่าไปได้มากกว่านี้ไหมคะก็คือดอลลาร์นี่แข็งค่าขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่แต่ในระยะสั้นๆนี่ก็อาจจะเข้าเขตโอเวอร์บอทแล้วนะคะจะมีการย่อตัวลงมาได้บ้างแต่ว่าแนวโน้มหลักก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะค่ะค่ะก็เลยไปทำให้บาทอ่อนด้วยนะคะทองคำไทยก็เอ๊ะได้รับอันนี้ส่งบวกขึ้นมาบ้างทิศทางของค่าเงินบาทนะคะจะส่งผลต่อราคาทองคำในประเทศอย่างไรแล้วก็มีกรอบสำหรับราคาทองคำในประเทศให้ด้วยไหมคะค่ะสำหรับกรอบของราคาทองคำในประเทศนะคะถ้าเป็น Gold Future Series Q15 นะคะแนวรับอยู่ที่ 17,960 แล้วก็ 17,710 นะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่ 18,360 แล้วก็ 18,530 นะคะส่วนค่าเงินบาทก็ยังมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงได้อีกนะคะเนื่องจากเงินดอลลาร์ก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นบาทก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงได้อีกค่ะค่ะคุณพันงามคะอันนี้เป็นภาพของ Gold Futures นะคะแล้วถ้าเป็นทองคำแท่งล่ะคะคล้ายๆกันไหมคะคืออาจจะย่อไปถึงบริเวณแนวรับ 1,095 เหรียญถูกไหมคะค่ะใช่ค่ะก็คือในช่วงนี้เนื่องจากว่าทองยังเป็นขาลงนะคะสำหรับนักลงทุนที่จะซื้อทองคำแท่งเนี่ยขอให้รอดูก่อนนะคะว่าในวัน2วันนี้เนี่ยสามารถยืน 1,095 1,080 เหรียญได้ไหมนะคะก็ตอนนี้ยังไม่ต้องรีบร้อนเข้าไปซื้อค่ะค่ะอาจจะได้ของถูกอีกนะคะคือวัน2วันนี้เป็นการคอนเฟิร์มทางเทคนิคหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่จะเข้ามากระทบต่อไหมคะก็คือดูแรงซื้อเป็นหลักนะคะว่าแรงซื้อ ณระดับราคานี้ก็คือท
ถูกมากแล้วนะคะนักลงทุนต่างๆเนี่ยมองกันยังไงนะคะจะมีแรงซื้อกลับเข้ามามากน้อยแค่ไหนหรือว่ายังมองว่าเป็นทิศทางขาลงอยู่แล้วก็ยังไม่กล้าเข้ามานะคะถ้าหากว่านักลงทุนมีความมั่นใจแล้วก็เข้ามาซื้อมากขึ้นในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะสามารถยืนได้1,095 1,080เหรียญ นะคะแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ค่ะค่ะได้ค่ะยินดีขอบคุณคุณพันงามมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ฟังดูแล้วนะคะพูดง่ายๆเลยก็คือแม้ทองคำจะดีดตัวกลับขึ้นมาได้แล้วแต่ว่าถ้าจะกระโดดเข้าไปซื้อคนเดียวก็มีความเสี่ยงนะคะดังนั้นก็ต้องรอรอบข้างด้วยรอเพื่อนๆนักลงทุนนะคะถ้าเกิดว่าเริ่มที่จะมีแรงซื้อค่อยๆดันราคาทองคำขึ้นมาก็จะเป็นการยืนยันได้อีกทางหนึ่งนะคะว่าทองคำน่าจะไม่หลุดแนวรับ 1,000 กับอีก95เหรียญแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจลงทุนในทองคำแท่งนะคะมีจังหวะอาจจะได้เห็นถูกกว่านี้นะคะถ้าเปรียบเทียบกับ Gold Spot ให้แนวรับที่ 1,095 จุดค่ะส่วนท่านใดลงทุนใน Gold Future อยู่นะคะก็รีบาวขึ้นมาแบบนี้ทำกำไรฝั่งขาซื้อได้นะคะแต่ว่าขึ้นไปพอสมควรพอใจแล้วก็ปิดทำกำไรไปก่อนดีกว่านะคะการที่จะขึ้นไปถึงแนวต้าน 1,130 จุดอาจจะต้องใช้เวลานานแล้วก็ยากพอสมควรค่ะ